ปากน้ำป้าแสตำบลเล็กๆในอำเภอแกลงจังหวัดระยองที่ภาพจำในอดีตยังคงฉายชัดด้วยวิถีชีวิตของชาวป้าแสที่ผูกพันกับสายน้ำและทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ที่มาของทอดมันป้าแสชาวบ้านตำบลปากน้ำป้าแสจะมีอาชีพการทำประมงเป็นหลักเวลาที่ชาวบ้านออกเรือไปหาปลาจะมีปลาที่เหลือจากการออกทะเลจึงได้นำมาดัดแปลงเอาเนื้อปลาเหล่านั้นมาผสมกับน้ำพริกแกงที่เป็นของขึ้นชื่อของปากน้ำประแสจึงเกิดเป็นที่มาของทอดมันประแสที่มีรสชาติอร่อยไม่เหมือนกับทอดมันจังหวัดอื่นๆสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอแนะนำตัวเองนะคะนางกาญจนาบุรณชาติเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวประแสโฮมสเตย์มีสมาชิกมาร่วมกลุ่มด้วยค่ะป้าป้าเรนูอุตสาค่ะปล่อยใจสนอสันค่ะค่ะเป็นสมาชิกในกลุ่มของเราเป็นส่วนน้อยค่ะที่มาร่วมกลุ่มตรงนี้ส่วนประกอบวัตถุดิบของเรานะคะมีนี่ค่ะมีพริกมีกระเทียมมีข่าตะไคร้ผิวมะกรูดนะคะที่จะตำโคลกไปในโคลกแล้วพอโคลกเสร็จสมบูรณ์จะได้ตัวนี้ค่ะเนี่ยสำเร็จรูปเป็นน้ำพริกเราจะมาคลุกเคล้ากับเนื้อปลานี่คลุกเคล้ากับเนื้อปลาค่ะคลุกเคล้าปรุงรสเสร็จเราจะใส่น้ำตาลน้ำปลาตามใจชอบหรือบางคนก็จะใส่เกลือเพราะรสมันกินกลมกล่อมนะคะนี่ค่ะพอทำสำเร็จรูปจะออกเป็นตัวนี้ค่ะทอดมันแต่ยังไม่สุกแล้วค่ะยังดิบอยู่วัตถุดิบปลาเนื้อปลาดอกไม้และปลาข้างเหลืองน้ำพริกใบมะกรูดผิวมะกรูดพริกแห้งข่าถั่วฝักยาวกระเทียมตะไคร้ใบขลู่ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็เอากระทะตั้งใส่น้ำมันพอน้ำมันร้อนปั้นทอดมันใส่ไปเลยค่ะเพื่อทำไมจะให้รสชาติทอดมันกลมกล่อมนะคะเมื่อใส่ทอดมันทอดแล้วเราต้องหลีไฟค่ะอย่าให้ไฟแรงนะคะไฟแดงแล้วก็จะไหม้รสชาติก็จะไม่อร่อยกลมกล่อมเห็นไหมคะสีจะสวยพอใส่ไปแล้วทอดในกระทะสีจะเหลืองแล้วก็จะมีกลิ่นหอมนะคะถ้าได้มายืนอยู่ใกล้ๆทอดมันที่เราทอดตักขึ้นได้เลยป้าเรนูนี่ใส่นู่นใส่นู่นก็ได้นู่นอันนั้นใส่เด็ดน้ำมันมาแล้วสีสวยเลยค่ะเดี๋ยวจะได้ชิมการทอดมันมีกลิ่นหอมไหมคะยืนเนี่ยจะมีทอดมันจะมีกลิ่นหอมแล้วก็สีเหลืองสวยเพราะเราใช้ไฟที่ไม่แรงแล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปใช้ไฟปานกลางนะคะในการทอดค่ะเทคนิคในการทอดมันที่ไม่ให้ติดมือนะคะเราจะใช้น้ำหรือน้ำมันก็ได้จุ่มลงไปนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้ทอดมันติดมือในการทอดของเราอันนี้นะคะที่เราย่างอยู่เป็นแจงรอนย่างนะซึ่งก็มีส่วนผสมที่เราทำมาจากทอดมันแต่ว่าแจงรอนย่างนะคะเรามีส่วนผสมที่เพิ่มขึ้นไปอีกก็คือมีมะพร้าวแล้วก็สมุนไพรใบขู่ซึ่งมันมีส่วนผสมตรงนี้มาปั้นไม้ย่างแล้วก็ย่างด้วยไฟอ่อนนะคะเราจะย่างด้วยไฟอ่อนไม่ย่างด้วยไฟแรงมันจะทำให้ข้างในเนี่ยไม่สุกและย่างเราจะต้องพลิกไปเรื่อยๆนะคะพลิกไปเรื่อยๆเพื่อให้ทอดมันของเราเนี่ยได้สุกข้างในก็สุกข้างนอกก็สุกแจงรอนย่างนะคะมันจะดีสำหรับคนที่นะคะไม่ทานทอดมันเพราะว่าทอดมันอ่ะมันจะมีความมันนะแจงรอนย่างนะคะจะดีมีประโยชน์สำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะเพราะใช้วิธีการย่างและย่างของเรานะคะเราจะใช้เตาถ่านเราไม่ใช้เตาแก๊สหรือเตาไฟฟ้าเพราะว่าถ่านเนี่ยมันจะทำให้อาหารที่เราย่างเนี่ยมีความหอมอร่อยว่าสุกแล้วจะละมุนละไมลิ้นนะคะเมื่อทานอันนี้นะคะย่างเนี่ยตอนนี้ตัวนี้ค่ะมันจะมีไหม้นิดๆอันนี้ไหม้เนี่ยไม่เป็นอะไรอะค่ะเพราะว่าสุกแล้วเราสามารถทานได้แล้วก็ประโยชน์ของใบขู่นะคะช่วยลดเบาหวานความดันสำหรับคนรักสุขภาพนะคะค่ะ
นี่นะคะอาหารที่เสร็จแล้วก็คือฝ่ามือเนี่ยก็เป็นทอดมันซ้ายมือก็เป็นแจงรอนเป็นอาหารของดีบ้านฉันนะคะซึ่งอาหารนี้ที่ถ้าอยากจะได้ทานอยากลิ้มรสก็มาเที่ยวค่ะที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวประแสโฮมสเตย์นะคะ